นี่เหตุชนเดียวครับสองรอบสามรอบนะโดนด้วยครับผู้กรณีอีกรายหนึ่งนะแล้วก็โรงแรมตอนนั้นเราก็อยู่ไม่อยู่ครับผมนั่งอยู่ในร้านเขาตั้งแต่มาที่เราโดยตรงหรือว่าทราบครับไม่รู้ในใบในที่ข้อมูลที่เรามีคือเขาที่อยู่เขาเป็นคนเชียงใหม่ให้ไปฟ้องศาลให้ไปแจ้งดำเนินคดีถ้าศาลสั่งให้โดนตรงนี้เสร็จปุ๊บหินมันก็กระเด็นมาโดนกระแพงแล้วโดนกระจกอันนี้ตอนก่อเหตุเสร็จแล้วคุมตัวไว้ไม่ให้เดินหนีไปไหนคุมแต่นั้นนิดเดียวเสร็จปุ๊บเขาก็เดินหน้าไปข้างในเขาก็ไปเจอมาสด้า2สีดาสีผมก็หันไปดูสังเกตตอนนั้นสัก4ทุ่ม4ทุ่มเกือบ5ทุ่มแล้วก็สังเกตดูเอ้ยเขาไม่ปกตินะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรผ่านไปเวลาผ่านไปสัก10กว่านาทีจนทางร้านประกาศออกทำไมว่ารถยนต์ Honda ป้ายทะเบียนนี้นะประสบอุบัติเหตุให้เจ้าของรีบไปดูที่รถด้วยตอนนั้นผมยังไม่เอะใจเพราะว่าผมจำป้ายทะเบียนรถตัวเองไม่ได้เพื่อนก็บอกเฮ้ยรถตัวเองหรือเปล่าลองดูดิผมก็เลยเอาโทรศัพท์มาดูรูปเฮ้ยลองดูรถป้ายทะเบียนตัวเองรถอะไรพอดูเสร็จอ้าวรถตัวเองก็เลยรีบออกไปดูบอกเพื่อนรถเราเองรถเราโดนอุบัติเหตุนะก็เลยรีบออกไปดูพอออกไปดูเสร็จปุ๊บวิ่งสวนกับผู้หญิงที่เป็นคนก่อเหตุผมไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนก่อเหตุก่อนผมวิ่งสวนไปแล้วทีนี้คนที่เห็นเหตุการณ์ละแวกนั้นแล้วก็รปภ.เขาก็คิดว่าผู้หญิงคนนั้นเข้าไปจับเลยระวังเขาหนีผมก็เลยย้อนกลับมาวิ่งย้อนกลับมาบันดึงตัวเขาบอกเขาเป็นคนทำเองไม่หนีไปไหนเขาบอกงั้นพี่มาที่รถเลยมาที่รถมาดูที่เกิดเหตุมาดูรถผมก่อนผมเป็นเจ้าของรถไม่หนีเดี๋ยวมีอะไรจะชดใช้ให้ไปดูเลยเขาไม่หนีหรอกผมก็โอเคแล้วพี่ทำทำไมก็เขาก็บอกว่าเหตุผลว่าควบคุมตัวเองไม่ได้เขาโมโหเขาคุมสติไม่อยู่อ้าวแล้วรถผมเสียหายเนี่ยผมเสียเวลาแล้วก็เสียงานด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาละสองนายก็เลยได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานกับทางโรงพักแม่ปิงให้ส่งรถมารับเพื่อที่จะไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักแม่ปิงประมาณนี้ครับดูต้องเขาเมาสุราเมาอะไรตอนแรกผมคิดว่าเขาเมาสุราหรือว่าเมาอะไรก็ไม่ทราบเพราะว่าดูจากการพูดแล้วเขาไม่ปกตินะแต่จริงๆแล้วพอไปถึงที่แม่ปิงแล้วพอตรวจปัสสาวะก็ไม่แล้วก็เป่าแอลกอฮอล์ไม่พบสารเสพติดแล้วก็ไม่ได้เมาครับผมน่าจะผิดปกติทางจิตน่าจะผิดปกติแน่นอนแต่ว่าพอถามว่าลงบันทึกประจำวันเสร็จจะใช้ให้ชดใช้ค่าเสียหายเขาบอกว่าเขาไปฟ้องศาลสิไปแจ้งดำเนินความแจ้งดำเนินคดีสิแล้วเขาจะได้ชดใช้ให้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเนี่ย
ไปก็ไปแจ้งความให้เรียบร้อยก่อนศาลสั่งมาถึงจะชดใช้ให้ก็ยังในส่วนของพี่ตอนนี้เองนี้อยากเรียกร้องอะไรยังไงบ้างครับผมก็ถ้าเรียกร้องได้ก็ดีครับแต่ว่าถ้าเรียกร้องไม่ได้โดยที่ว่าแกผู้แกไม่สมประกอบหรือจิตไม่ปกติเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เขาหลุดออกไปในสังคมไงคือมันค่อนข้างอันตรายมากกับการที่เขามาเพ่นพ่านอยู่กับคนปกติซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะไปก่อเหตุกับใครได้อีกหรือว่าเขาอาจจะเดินเข้ามาในร้านมีมีดแล้วแทงคนเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรซึ่งบางทีการปะปนในร้านเขาก็อาจจะมีลูกค้าเป็นจำนวนมากแล้วมันอาจจะจำหน้าไม่ได้เขาอาจจะแต่งตัวใหม่ทำทรงผมใหม่ขอให้มันเป็นกรณีศึกษาดีกว่าว่าจะหาทางป้องกันยังไงดีกว่าตอนนี้รถ